พุทธรูปที่เราเห็นการแกะสลักภูเขาให้ลงไปเป็นถ้ำเป็นวิหารที่มีพระพุทธปฏิมานี้ทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยนะคะว่าเราดูถูกความศรัทธาไม่ได้เลยและในปัญญาที่เรามีศรัทธานำนั้นเราก็สามารถที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์จริงๆค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆการที่เราได้เดินอย่างสงบในวิหารแห่งนี้ได้เป่งเสียงสวดมนต์ที่เป็นการสาธยายพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็ทำให้คุณแม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์จึงเป็นหนึ่งในการเข้าถึงการพ้นทุกข์จริงๆค่ะขอให้เราลองฟังเสียงสวดมนต์ในใจของเราในทุกๆวันเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราดูร่าเริงปราโมทย์เพราะหมดจดจากตัณหานั่นเองเมื่อใดที่ไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นนะคะเดินทางถักโลกได้ธรรมและมีชีวิตอย่างคนที่มีธรรมคุ้มครองเราเพราะเราประพฤติธรรมดีแล้วค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant